ในส่วนข้อ31ค่ะข้อ31เอขาถามว่าข้อใดไม่ได้มาจากการละเล่นหรือกีฬาไม่ได้มาจากการละเล่นหรือกีฬามาดูแต่ละสำนวนก่อนอันแรกสู้ยิบตามาจากการตีไก่นะคะมาจากสู้จนเย็บตานะคะก็กลายเป็นสู้ยิบตา2ตาบอดคำช้างก็คือคนตาบอดมองไม่เห็นมาคำช้างเพราะฉะนั้นแต่ละคน สัมผัสคนละที่ก็จะได้ข้อมูลต่างกันข้อ3ไม่ดูตาหมาตาเรือไม่ดูตาหมาตาเรือมาจากการเล่นหมากรุก,กอ่านะคะข้อ4งงเป็นไก่ตาแตกงงเป็นไก่ตาแตกก็มาจากการตีไก่เช่นกันเพราะฉะนั้นข้อไหนไม่ได้มาจากการเล่นหรือกีฬาตอบข้อข้อ2นะคะตาบอดทำช้างค่ะ